สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันต์พาเพลินนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเกมของท่านจอมโจรนะครับอัพทีทีนายครับมาชมกันเลยครับคู่แรกประจำวันนี้เป็นท่านเซียนเย็นนะครับหมากรูปธงชาติอะไรเนี่ยโปรตุเกสนะครับเจอท่านจอมโจรหมากหงายโอ้ผู้เข้าชม7คนเลยทีเดียวนะครับซีซั่นนี้เพิ่งเปิดมานี่น่าจะเป็นคู่แรกนะครับที่คนดูเยอะที่สุดนะครับดูออนไลน์เอาไงต่อครับจังหวะนี้23ส่วนมากถ้าคู่แข่งที่สูสีสมน้ำสมเนื้อกันก็จะมีผู้เข้าชมเยอะนะครับจังหวะนี้เหมือนจะฟรีแต่ไม่ฟรีนะครับแลกกันคนละตัวคนละ2ตัวครับกินฝั่งไหนก็มีค่าเท่ากันครับจังหวะเมื่อกี้เดินหลบไม่ได้นะครับเดินหลบท่านจอมจนทางสะดวกเลยครับไปขอดถ้าเมื่อกี้เดิน24ก็โดน2นะครับแต่ยากครับที่จะมาเอาทีเผลอได้โอ้โหตอนนี้ผู้เข้าชมเป็น8คนแล้วครับเต็มความจุของโต๊ะกระดานมาคอนแล้วเห็นต่อครับขึ้น27ไหมไม่ขึ้นครับอ๋อเมื่อกี้อ๋อโอเค44 9คนแล้วครับตอนนี้โอ้โหสูงสุดนะครับในซีซั่นนี้9คนสถิติกันเข้าชมออนไลน์เหมือนว่าทั้งสองดึงเกมไปเรื่อยๆครับหาช่องจัดการยกซ้ายยกขวาไปเรื่อยจังหวะนี้ยังไม่ปล่อยครับแลกปุ๊บโดน2โอ้โหพลาดครับนิดเดียวยอมครับสปิริตนักกีฬาครับรู้ว่าแพ้เดินมาให้ค่าฮอตทิ้งเลยครับก็เป็นท่านจอมโจรนะครับกำชัยชนะไว้ได้ก่อนมาชมเกมที่2คู่นี้กันต่อทิ้งเข้ากลางแย่ทิ้งหลายคนถามผมว่าทำไมชอบดูหมากฮอตชอบเล่นหมากฮอตของผมว่ามันรู้สึกว่ามันจบเร็วนะครับไม่ปวดหัวเหมือนหมากลุกบางทีใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีหมากฮอตนี่แบบเราพักเบรก5นาที10นาทีเราก็เล่นได้แป๊บเดียวจบให้เลือกกินเลยครับจังหวะนี้กินฟรีครับตก21ทำไมไม่กินฟรีมาฝั่งนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผลเช่นเคยแล้วให้คิดฟรีอีกอะไรของแกครับคืออะไรต่อให้หรือเปล่าครับเนี่ยคงคำนวณแล้วว่าเอาอยู่แน่นอนครับอ
จับ29เตรียมแย่ฝั่งไม่มีทางเดินฮอตไปไหนก็โดนยอมให้กินหนึ่งตัวเวลาที่จะเปิดทางครับแหมน่าเสียดายครับไม่มีทางหลบโอ้สุดยอดเป็นการคำนวณที่ไวมากครับเดินให้กินแล้วคิดว่าตัวเองจะชนะแน่นอนหรือว่าเจอมาแบบนี้บ่อยมาชมคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นท่านเซนบิ๋มนะครับเชื่อกับท่านจอมจอนเชื่อเป็นนามสมมตินะครับย้ำอีกทีกราฟิกใหม่เนี่ยผมก็ออกแบบมาประมาณ 4-5 วันนะครับกว่าจะได้แบบนี้มาจังหวะนี้น่าจะปล่อยให้กินไปเลยครับเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรไปเข้าฮอตดีกว่าว่างั้นบีบครับบีบเข้าฮอตฝั่งไหนก็โดนครับโดนจัดการเข้าหมายเลข2ดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้กินฮอตครับไม่ให้กินฮอตด้วยครับคืออะไรโอ้เฉียบคมอีกแล้วเนี่ยนึกว่าแต่จะฮอตค่าแต่ไม่ใช่นะครับจังหวะนี้รีบขึ้นมาเลนกลางไว้ก่อนครับเพื่อที่จะข้ามทางมาอีกฝั่งหนึ่งจะเอาอยู่หรือเปล่าครับท่านจอมชนเหมือนจะเอาไม่อยู่ครับเป็น24ครับจังหวะนี้มาโอ้โหเลือกให้กินไปก่อนหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะเปิดทางช่องเข้าฮอตแต่ก็โดนคาครับเกมลุ้นว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับสุดท้ายก็เอาอยู่นะครับก็เป็นท่านจอมโจรนะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับนี่ก็ช่วงนี้ก็อัพคลิปแก้บ่อยๆหน่อยนะครับบางคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะเหลือเกินอัพให้ทีๆไปเลยครับให้ชิวชายไปแลกมาจังหวะนี้เตรียมขึ้น24แลกทิ้งก่อนไหมครับหรือว่าจะขึ้นมา28ตันขึ้นมาหมายเลข10โดน3ได้นะครับอยู่ต่อไป14ขึ้นมานี้หลบขึ้น17โดน3ขึ้นหมายเลข5ได้ครับแลกทิ้งขึ้น17หลบไม่งั้นโดน2จังหวะเมื่อกี้อ้อไม่มีทางหนีครับยังไงก็โดนฟรีตัวนี้เป็นของหวานเขากินเลยครับจังหวะนี้ไม่หลบไหมครับหลบจริงๆน่าจะหลบเข้ามุมน่าจะโอกาสรอดมากกว่าแต่จริงๆแหน่าจะลองเสี่ยงก็เลยมาฝั่งนี้ดูสี่สามไม่เข้าหมายเลขสองเหมือนจะให้โอกาส
เกือบจะเสมออีกแล้วครับแต่ก็ชนะอยู่ดีครับแบบให้โอกาสคนให้ได้ลุ้นครับก็เป็นท่านจอมโจรนะครับชนะไป2เกมรวดมาชมคู่ต่อไปกันเลยครับเป็นท่านเซนตานหมากลูปน็อตนะครับน็อตตัวเมียน็อตตัวเมียนะครับเจอท่านจอมโจรมาไงขอจิบน้ำอีกสักหน่อยครับขอแห้งน้ำเปล่านะครับหรือว่าน้ำเปล่านี่ก็รายการแบบเรียวๆนะครับอัดแบบเรียวๆอย่าพูดอะไรก็พูดไปพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับที่ผมพังไม่ถูกก็มีนะจังหวะนี้เอาไงขึ้น11ไหมเอ้ยขึ้น21ไหมเลือกขึ้น22โอ้โหให้เลือกกินครับคืออะไรครับต้องมีอะไรในใจแน่นอนโอ้โหโดน3ครับจังหวะนี้นี่ครับเฉียบคมอีกแล้วยากเกินจะต้านทานไหวยอมเลยครับแบบนี้ไม่ไหวจริงๆบ้างนั้นท่านเซียนตานบอกแต่ก็ขอสู้ลองอีกสักตั้งแล้วนะขึ้นไหนครับหมายเลขเก้าไหมขึ้นหมายเลขเก้าแกก็น่าจะขึ้น13ไว้อย่าทิ้งโดนอีกตัวขึ้นอย่าทิ้งเลยเปล่าครับอย่าทิ้งไปคืออะไรครับโอ้โหจังหวะนี้ก็สวยอีกแล้วครับนี่ครับยากจะเกินต้านทานโคตรแจ่มเลยครับเมื่อกี้แจ่มจะแดมแจ่มว้าวเลยจบเกมนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือน